อ้วกแล้วอ้วกอีกออมเคยนะอ้วกแบบโอ้โหแบบ4-5รอบ6-7รอบก็อ้วกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่มีอาการปวดท้องมากแล้วอาเจียนนะคะถ้าที่บ้านนะคะมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะออมก็จะมาไลฟ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ไลฟ์ผ่านเพจ Health and Beauty by ทอแสงนะคะก็ไลฟ์นี้นะคะออมจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนเนาะหัวข้อนี้ค่ะจะเป็นวิธีการแก้อาการแบบฉุกเฉินนะคะคนที่ปวดท้องมากอาเจียนกินอะไรไม่ได้เลยจะทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะถ้าที่บ้านมีนะคะมีเป็นพวกเกลือแร่ที่เป็นซองๆอ่ะนะคะแต่ย้ำว่าเกลือแร่ที่จะใช้ชดเชยอาการที่เราอ้วกนะคะการที่เราอ้วกไปเยอะๆเยอะๆแล้วร่างกายมันเสียน้ำใช่ไหมต้องเป็นชนิด ORS นะคะเกลือแร่ประเภท ORS เนี่ยมันจะสำหรับคนที่ท้องเสียนะคะแล้วก็สูญเสียน้ำนะคะเราจะไม่ใช้นะคะอันนี้คือข้อต้องระวังนะถ้าคุณผู้ชมอ่านซองนะคะแล้วมันเขียนว่าเกลือแร่สำหรับคนสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายอันนี้ห้ามกินนะห้ามกินนะคะเพราะว่ามันจะคนละประเภทกันส่วนผสมมันก็จะคนละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการอาเจียนมากนะคะให้จิบเกลือแร่ถ้ามีนะคะชนิด ORS นะคะดูให้ดีนะคะ ORS ก็คือเป็นเกลือแร่สำหรับคนท้องเสียสูญเสียน้ำนะคะก็คือชงนะคะแล้วก็ออมจะแนะนำว่าค่อยๆจิบค่ะเพราะว่าคนที่กำลังเป็นโรคกระเพาะแล้วมีอาการอ้วกมากๆเนี่ยออมบอกเลยมันจะกินได้ไม่เยอะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเกลือแร่ที่เราผสมเสร็จนะคะชนิด ORS เนี่ยนะคะออมบอกเลยมันยังไงมันจะค่อยๆจิบได้เท่านั้นนะเพราะถ้ากินเยอะเดี๋ยวมันจะอยากอ้วกออกมาอีกนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดที่บ้านไม่มีเกลือแร่ชนิด ORS นะคะมันมีอีกวิธีนึงที่ทำได้ค่ะก็คือเป็นโฮมเมดเกลือแร่โฮมเมดนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถใช้ขวดน้ำแบบนี้นะคะซึ่งปริมาณอันนี้จริงๆมันจะ600มิลลิลิตรเนาะซึ่งตามสูตรจริงๆเขาให้ใช้750นะคะแต่เดี๋ยวออมจะบอกว่าเราจะลดปริมาณเขาเรียกเวทกันยังไงดีเนาะเกลือนะคะแบบนี้นี่นะคะเป็นเกลือทำอาหารนะคะเกลือแกงนะคะตัวนี้นะคะกับน้ำตาลนะคะกับน้ำตาลทรายที่เรามีเนี่ยนะคะแล้วผสมยังไงใช่ไหมก็คือว่าคุณผู้ชมก็เติมน้ำเข้าไปในขวดนี้ก่อนนะคะเติมอย่าให้เต็มนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเขย่านะคะก็เหลือช่องว่างนิดนึงค่ะแล้วเราก็ตักน้ำตาลทรายนะคะซึ่งถ้าตามสูตรเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีขวด750มิลน่ะมันจะใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเนี่ย1ช้อนชาแต่ด้วยความที่ออมมองว่าอุปกรณ์ที่เราหาง่ายที่สุดมันคือขวดแบบนี้ซึ่งปริมาณมัน600มิลลิลิตรนะคะดังนั้นออมมองว่าเราก็เวทสัดส่วนเอาได้ค่ะก็คือว่าอาจจะใช้น้ำตาลทรายเนี่ยสัก1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนนะคะก็คือช้อนครึ่งนะคะน้ำตาลทรายช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะ 1.5 ช้อนโต๊ะนะคะกับเกลือนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะใช้สักแบบไม่ต้องเต็มช้อนชาดีอ่ะนะก็แบบให้มันพล่องๆหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านี้ใช่ไหมแล้วเขย่านะคะเพราะว่ามันจะละลายยากนิดนึงเพราะว่าเอาว่าไอตัวน้ำตาลเนี่ยจะละลายยากกว่าเกลือนะแล้วก็เขย่านะคะแล้วก็พอได้มาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆจิบนะคะจะจิบอย่างนี้หรือใส่แก้วก็ได้ค่ะก็ค่อยๆจิบค่อยๆดื่มนะคะเราจะรู้อาการตัวเองค่ะว่าเราดื่มได้เยอะหรือดื่มได้น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่เอามองว่ามันน่าจะค่อยๆจิบค่อยๆจิบสูตรนี้ก็จะใช้แทนเกลือแร่ได้นะคะกรณีที่เราไม่มีเกลือแร่ชนิด ORS นะก็จะเป็นเกลือแร่แบบโฮมเมดทำเองอันนี้ออมจะพูดในกรณีของคนที่จิบเกลือแร่ ORS หรือเกลือแร่โฮมเมดแล้วแบบพักแล้วอะไรแล้วดีขึ้นนะถ้าดีขึ้นนะคะให้ดูว่าเราพอจะกินได้ไหมนะคะถ้าเกิดพอจะดีขึ้นแล้วแต่ยังกินไม่ได้นะคะสิ่งที่ออมจะแนะนำนะง่ายสุดถ้ามีนะคะก็คือกล้วยน้ำว้าออมมองว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนน่ะควรที่จะนะมีกล้วยน้ำว้าติดบ้านไว้
นะคะซึ่งคือราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากเนาะแล้วจริงๆดีที่สุดมันคือแบบหามๆนะให้มันมียางนิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้ามันเลือกไม่ได้ก็ยังไงก็ได้ค่ะขอให้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะให้ลองนะคะให้ลองกินกล้วยน้ำว้าดูนะคะก็คือค่อยๆกัดค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดค่อยๆกลืนนะคะแล้วดูว่าร่างกายมันรับได้หรือยังนะคะมันกินเข้าไปแล้วมันปวดท้องไหมมันแสบท้องไหมหรือว่ากินแล้วมันจะอ้วกไหมนะคะถ้าเกิดพอจะกินได้นะคะก็ให้ค่อยๆกัดค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนนะคะออมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมค่อยๆกินค่ะแค่หมดลูกเดียวเนี่ยคุณผู้ชมจะมีแรงขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาให้พลังงานสูงนะคะแล้วก็ตัวกล้วยน้ำว้าเขาก็จะไปช่วยลดกดเกินที่ทำให้เราแสบท้องได้นะคะถ้าไม่มีกล้วยน้ำว้าทำยังไงเปิดตู้เย็นดูซิมีข้าวสวยหุงสุกหรือเปล่านะคะหรือว่าในหม้อหุงข้าวเรามีใครหุงข้าวทิ้งไว้ไหมนะคะถ้ามีนะเอาใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำเยอะนิดนึงนะคะแล้วต้มค่ะต้มจนกระทั่งข้าวเขาเนี่ยบานแบบสุดๆเลยนะเอาให้มันแบบบานสุดๆแล้วให้เขาคายตัวน้ำข้าวของเขาออกมานะคะถึงขั้นตอนนี้มันจะน้ำข้าวมันจะเหนียวหน่อยนะคะแล้วก็ให้เราตักเอาเฉพาะตัวน้ำข้าวออกมาอันนี้ในกรณีคนที่ยังกินอะไรได้ไม่มากนะคะตักเอาตัวน้ำข้าวต้มนะคะออกมาใส่แก้วก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ให้ค่อยๆจิบนะคะตัวน้ำข้าวนั่นแหละนะคะคือจิบตัวน้ำข้าวก็คืออาจจะให้มันรอให้มันอุ่นซะหน่อยนะแล้วก็จิบตัวน้ำข้าวนะคะมันก็จะช่วยเสริมเติมพลังงานนะคะแล้วเราก็จะได้แร่ธาตุจากข้าวน้ำข้าวต้มอะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีข้าวสวยอันนี้มันก็จะต้องนิดนึงนะคือก็ใช้ข้าวสารนี่แหละค่ะแต่มันจะใช้เวลานานนิดนึงไงคือใช้ข้าวสารต้มนะคะต้มแล้วก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะทีนี้กว่าข้าวสารเนี่ยมันจะสุกมันบานมันอะไรต่างๆมันก็จะช้านิดนึงแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรไงใช่ไหมแต่นะคะใครนะคะที่เอาแค่ขั้นตอนแรกนะก็คือการดื่มเกลือแร่โฮมเมดหรือเกลือแร่ ORS แล้วไม่ดีขึ้นเลยนะคะคือค่อยๆจีบค่อยๆดื่มแต่มันก็ยังอาเจียนไม่หยุดนะคะจนกระทั่งเนี่ยคือเอาง่ายๆมันไม่มีแรงแล้วอะอันนี้คือต้องไปโรงพยาบาลว่าบางครั้งการได้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดไปเลยเนี่ยมันจะดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นเยอะๆนะคะก็หวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะซึ่งคลิปนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เอาเป็นวิธีการฉุกเฉินในการดูแลตัวเองนะคะให้ไปไว้สำหรับดูแลตัวเองเบื้องต้นได้นะคะก่อนที่จะไม่ไหวแล้วไปถึงมือหมอเนาะแล้วส่วนใครนะคะที่อยากจะรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะให้หายนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในอัลบั้มนะคะออมก็จะมีเป็นพวกขมิ้นชันแล้วก็กล้วยดิบนะคะที่ออมทานอยู่ทานเองแล้วหายดีนะคะก็คือ10ปีแล้วนะคะที่ออมไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะก็จะดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรด้วยธรรมชาติบำบัดนี่แหละเนาะก็สามารถเข้าไปดูในอัลบั้มไปดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Help and Beauty by ทอแสงของออมนะคะวันนี้ออมทอแสงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะโรคกระเพาะมันทรมานมากค่ะบ๊ายบาย